เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่5กันยายน2554นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้มองน่าจะอ่อนตัวลงจากแรงกดดันภายนอกนะคะภาพโดยรวมเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยบรรยากาศการลงทุนในเชิงลบนะคะเนื่องจากว่าการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์ค่อนข้างออกมาสร้างความผิดหวังให้กับตลาดแล้วก็การลงทุนต่างๆทั่วโลกนะคะเพราะว่าประกาศตัวเลขออกมาเนี่ยไม่ได้มีตัวเลขกะตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นเลยนะคะก็ทำให้ค่อนข้างที่จะผิดหวังในขณะที่ก่อนหน้านี้ในส่วนของโพลต่างๆที่ออกมาคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 75,000 ตำแหน่งนะคะหลังจากที่ในเดือนก่อนหน้านั้นเพิ่มขึ้นมา 117,000 ตำแหน่งปรากฏว่าประกาศตัวเลขออกมาก็คือไม่มีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นการจ้างงานเพิ่มขึ้นเลยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านะคะก็ทำใหตลาดค่อนข้างมีความวิตกกังวลต่อการเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะคะอัตราการว่างงานเนี่ยก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะอยู่ที่ 9.1% เช่นเดิมนะคะก็ทำให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐรวมไปถึงตลาดยุโรปอ่อนตัวลงราวๆ 1-2% กันแทบทั้งหมดนะคะส่วนตลาดภูมิภาคของเราในเช้านี้ก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นเดียวกันนะคะตลาดส่วนใหญ่เปิดออกมาในแดนลบแล้วก็ลบกันค่อนข้างมากด้วยนะคะคิดว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยเราก็คงจะเผชิญเรื่องแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกเข้ามาทำให้บรรยากาศการลงทุนน่าจะยังคงส่วนเซอยู่ทางด้านขาลงได้ต่อนะคะคิดว่านักลงทุนอาจจะหันไปจับตาเรื่องของข่าวใหม่ๆนะคะในช่วงนี้ซึ่งก็อาจจะรอเรื่องของการประกาศแผนการสร้างงานใหม่ของประธานาธิบดีโอบามานะคะคาดว่าน่าจะเป็นวันที่8นะคะกันยายนจะมีการแถลงการในเรื่องดังกล่าวนะคะอาจจะมีส่วนเข้ามาช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของตลาดอย่างไรก็ตามเราก็ยังมองว่าถ้ามีเกิดขึ้นนะก็น่าจะยังคงเป็นผลเพียงในระยะสั้นเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าภาพรวมของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์มากกว่านี้นะคะก็คิดว่าโดยรวมภาพบรรยากาศการลงทุนต่างๆค่อนข้างอยู่ทางด้านขาลงเป็นส่วนใหญ่นะคะเซตอินเด็กซ์ของเราในวันนี้ก็น่าจะอยู่ในลักษณะเดียวกันนะคะการลงทุนในระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นการซื้อเก็งกำไรแบบหุ้นรายตัวเป็นหลักไปก่อนนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงตัว TTA นะคะตัว Home Pro แล้วก็ตัวเกษตรเอาไว้นะคะที่ปรับออกวันนี้ให้ Take Profit ออกไปนะคะก็คือตัว K-Bank แล้วก็สมบูรณ์ Advanced Technology นะคะปรับเข้ามาเก็งกำไรอีก1ตัวนะคะคือตัวไทยคมตัวนี้เรามองแต่ Value 13.70 นะคะเรื่องของคาดการผลประกอบการการฟื้นตัวค่อนข้างจะไปได้ดีนะคะในไตรมาส4เราคาดหวังจะเห็นเรื่องของการทำกำไรกลับเข้ามาได้อีกครั้งนึงนะคะก็แนะนำเข้ามาเก็งกำไรค่ะปิดประชุมในส่วนของกลย